รันเวย์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะเพราะว่าเหล่าตัวแม่มาเองค่ะทั้งเดินทั้งเต้นแบบจัดเต็มนำทีมมาโดย2สาวรองมิสทิฟฟานี่ปีล่าสุดค่ะบรูซคชิสราแล้วก็เจสซี่เจสซิลินเดินแบบชุดผ้าขาวม้าสีรุ้งต้อนรับไพร์มันเดือนแห่งความหลากหลายในงาน Pride Out Loud เชิดฉายหัวใจภาคภูมิทั้งคู่บอกเลยนะคะว่าดีใจมากที่กลุ่ม LGBTQIAN+ ค่ะมีพื้นที่ในวงการนี้ด้วยจากที่เมื่อก่อนนายแบบนางแบบตัวหลักของแฟชั่นโชว์ค่ะมักจะเป็นหญิงชายซะเป็นส่วนใหญ่มาจากการที่สังคมปัจจุบันเปิดกว้างนะคะยอมรับความหลากหลายเรื่องเพศมากขึ้นว่ามีคุณค่าแล้วก็มีความสามารถแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนไพร์มันด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะหลังจากได้รับตำแหน่งจากเวทีประกวดความงามมีคนหลังไมค์มาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดเผยความเป็นตัวเองหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะไปจนผลตอบรับจากโครงการส่วนตัวของแต่ละคนเองด้วยอย่างหมอบรูซค่ะคนนี้มีดีกรีจบจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเดินสายแนะแนวเรื่องเพศศึกษาตามโรงเรียนก็ได้เห็นความกล้าที่จะแสดงออกและเป็นตัวเองของเด็กรุ่นใหม่มากขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกวันนี้มีพื้นที่ให้กับเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นนางแบบสาวข้ามเพศเองก็ตามนะคะหรือว่าเกย์หรือว่าเลสเบี้ยนหรือไบเซ็กชวลก็ตามนะคะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญมากๆที่เราได้มีพื้นที่มากขึ้นแล้วก็คาดหวังอย่างยิ่งค่ะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีพื้นที่ให้กับพวกเรามากขึ้นไม่ใช่แค่วงการเดินแบบอย่างเดียวแต่ว่าเป็นวงการบันเทิงอื่นๆตามสื่อโทรทัศน์ตามโฆษณาหรือแม้แต่ตามภาพยนตร์ต่างๆค่ะที่เหมือนเราถูกหล่อหลอมแล้วก็กดดันเติบโตมาท่ามกลางความกดดันมาโดยตลอดซึ่งถ้าเราสามารถสร้างสังคมที่ดีตรงนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆและสังคมที่ดีก็ต้องเกิดจากความเข้าใจของทุกๆคนก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ด้วยเช่นกันค่ะเราต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางสังคมไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมแฟชั่นค่ะก็อุตสาหกรรมอื่นๆด้วยก็หันมาเล็งเห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากค่ะตอนนี้ถึงแม้ว่าหลายๆอย่างเนี่ยจะเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเรนโบว์วอชชิ่งเนี่ยแต่ว่าพวกเราก็คิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญที่ว่าองค์กรต่างๆเนี่ยเริ่มหันมาเห็นความสำคัญตรงนี้ทำให้เรามีพื้นที่มากขึ้นอย่างที่บรูซบอกแล้วก็พอมีวิสิบิลิตี้มากยิ่งขึ้นเนี่ยคนในสังคมก็จะรับรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ความยอมรับเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเพิ่มขึ้นมากขึ้นตามมาค่ะก็ยินดีมากค่ะที่วันนี้แบบได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้ค่ะแผลเป็นแบบนี้มันไม่ได้แปลว่ามาดูมุมมองฝั่งรุ่นพี่กันบ้างกับตัวแม่อีกคนที่งานชุกมากในช่วงเดินพรายนะคะจนแทบจะสับขาวิ่งงานไม่ทันรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นค่ะงานนี้มาในฐานะตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จในแวดวง LGBTQIAN+ เพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวเพิ่งคว้ารางวัลนาตราสาขานักแสดงนำชายมาได้นะคะทั้งภูมิใจและดีใจค่ะที่รางวัลการแสดงก้าวข้ามข้อจำกัดเรื่องเพศสภาพทำใหความมุ่งมั่นตั้งใจในบทบาทนักแสดงของตัวเองเป็นที่ยอมรับซึ่งรัศมีแขถือว่านี่เป็นอีกก้าวสำคัญของกลุ่มเพศหลากหลายในไทยโดยเฉพาะในวงการบันเทิงค่ะแม้ว่าคำนำหน้าทุกวันนี้จะมีแค่ชายหรือหญิงแต่ไม่ว่าตามเพศสภาพแล้วอะไม่ว่าใครจะเป็นอะไรยังไงทุกคนแค่คุณมีความสามารถคุณทำให้เต็มที่แล้ววันหนึ่งคุณได้อยู่จุดที่คุณจะสามารถอยู่ในจุดที่เหมือนแขได้สามารถรับรางวัลได้เหมือนกันไม่ได้จำกัดว่าดารานำชายจะต้องเป็นผู้ชายซึ่งมีภรรยาแต่งงานมีลูกมันไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้วค่ะแขรู้สึกว่าทุกอย่างมันโฟลว์ละตอนนี้ไม่ว่าใครอยากจะทำซีรีส์อะไรหรือว่าละครอะไรรายการอะไรมันมีคนมากมายหลากหลายรูปแบบโดยไม่จำกัดเพศซึ่งสามารถเข้าไปแสดงไปร่วมไปอะไรได้แขว่าทุกวันนี้มันเปิดขึ้นพร้อมมากเลยครับเรื่องการยอมรับเปิดกว้างมากขึ้นแล้วนะคะความหวังต่อไปนอกจากเรื่องสมรสเท่าเทียมที่กำลังจะมีการผลักดันร่างกฎหมายกันอยู่ก็คงเป็นเรื่องสิทธิและสวัสดิการต่างๆค่ะอย่างเช่นการเข้าถึงด้านสาธารณสุขเพราะไม่ใช่แค่ความเจ็บป่วยทางร่างกายแต่รวมไปถึงสุขภาพใจด้วยค่ะมีผลสำรวจมาก่อนหน้านี้ว่ากลุ่มเพศหลากหลายมีเปอร์เซ็นต์ที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าปกติถึง3เท่าซึ่งถ้าค่อยๆแก้ปัญหาหรือมีการจัดการเรื่องนี้ได้ก็น่าจะยิ่งทำให้กลุ่มเพศหลากหลายในไทยมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ